ไปต้นเร็วเด็กวิ่งหนีมาแล้วอย่าบังเขาดิเอาละครับโอ้โหเข้าไปครับยิงเรียบร้อยครับโอ้โหวิ่งวิ่งดิและต่อไปนี้นะครับพี่นุซึ่งชื่นชอบทีมแมนยูนะครับกับพี่เติ้ลสาวกของอาร์เซนอลทีมที่เล่นชิงอย่างเดียวแล้วไม่เอาแชมป์ขายแต่คุกกี้เดี๋ยวเราจะแบ่งกันห้าทีมอุ้ยทำไมมันใหญ่จังมันแพ้ทำอะไรดีกว่าเอาลูกเดียวเลยคือยิงเข้าแล้วแบบลงโทษเลยยิงเข้าแล้ววิดพื้นปัดจิ้งหรีดปัดจิ้งหรีดปัดจิ้งหรีดด้วยแล้วก็วิดพื้นด้วยแล้วเตะกูไม่ได้แล้วโอเคตอนนี้เราให้ไม้เมสวนเคลียร์พื้นที่แล้วนะครับเดี๋ยวไปทำการหน่อยนะโดนยิงลูกแรกปัดจิ้งหรีดเลยปัดจิ้งหรีดโอเคครับผมระหว่างพี่นุ๊กกับพี่เติ้ลเดี๋ยวพี่เติ้ลอยู่ทีมไหนน้องคนไหนเล่นเก่งห้ามใส่รองเท้าด้วยนะครับห้ามใส่รองเท้าอาจจะเกิดบาดเจ็บกับผู้แข่งขันท่านอื่นได้แมตช์นี้นะครับเป็นแมตช์แห่งศักดิ์ศรีนะครับเย้เฮ้ยทำไมตัวใหญ่แมตช์นี้นะครับระหว่างทีมคลาสสิกนุ๊กกับเติ้ลสายหมีนะครับนี่คือกรรมการไม้มีสวนครับผมอันนี้ทีมละ3นะครับผมทีมละ3โอเคผมเลือกเลยผมเลือกข้างนี้โอเคข้างนี้ใครแพ้นะครับผมปั่นจิ้งหรีดนะครับผมโอเคกลับไปกี่ทีปั่นนี้กี่ที20 30 20นะมาโอเคนะครับผมเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับ1 2 3สุดยอดครับบอลลงโทษสิครับมันออกไปแล้วน้องเขาเตะมานะใช่ไหมออกยังไม่ออกครับผมไม่ออกไม่ออกเถียงกรรมการได้ไงเอ้าเอาดิจับไงวะนะครับเอามือมืออันนี้น้องไม่เป็นไรครับนุ่มสิบสามสิบสี่ขอบคุณครับสิบหกสิบเจ็ดนี่พักอบโอ้โหปัดจิ้งหรีดด้วยแล้วก็วิดพื้นด้วยแล้วเตะกูไม่ได้แล้วเอาวิดพื้นด้วยไม่ใช่เหรอวิดปิดอ่ะเฮ้ยวิดพื้นบอกทีละอย่างฮะจบไปครับพี่นุ๊กก็ชนะไปนะครับสายสะอาดไหมสายสะอาดเลยครับสายสะอาดนะจะบอกว่าโรนัลโดยิงกูยังไม่ได้โดนบอลเลยดีกว่าเพราะว่ากูยังไม่ได้เอาไม่ก็จะโดนไงก็เตะลอดขาไปดูช็อตลอดขาลอดขาเนี่ยไม่มีเบสิกอ่ะโอเคครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับกับบรรยากาศสวยๆเดี๋ยวให้พี่ต้นเก็บอินเสิร์ตสวยๆไปเพิ่มครับ Let's go